เกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำลูกกระท้อนขนาดจัมโบ้หลากหลายสายพันธุ์มาวางขายริมถนนสาย417กองบิน7สุราษฎร์ธานีซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่กระท้อนให้ผลผลิตจำนวนมากและมีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่นเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนรายหนึ่งเล่าว่าชาวชุมชนคลองน้อยปลูกกระท้อนกันมานานหลายสิบปีแต่ก่อนหน้านี้ราคากระท้อนค่อนข้างตกต่ำทำให้ชาวชุมชนคลองน้อยต้องเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันทดแทนแต่ปัจจุบันสามารถขายกระท้อนให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงทำให้มีรายได้มาจุนเจือทดแทนราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ไม่ดีเท่าที่ควรโดยกระท้อน1ต้นให้ผลผลิต 300-500 กิโลกรัมบางต้นสามารถทำรายได้นับหมื่นบาทต่อฤดูกาลทำให้เกษตรกรยึดอาชีพสวนกระท้อนเป็นรายได้เสริมและวางแผนเพื่อปลูกเพิ่มทดแทนรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ำมันต่อไป